สวัสดีสวัสดีนะมาดูกันหน่อยทีผู้เอกช่วงสองนะสืบเลยปานวินครับเป็นมาลาดีก็ไม่จัดนะชนะครับในมาลาหยกเงินครับแต่สนุกเลยครับวันนีสวัสดีครับหยกเงินครับเป็นไงบ้างเกมมาชกวันนี้ของเราเราไม่พลาดจังหวะเลยลูกบิดลูกบิดก็ใส่ยกไหนยกสี่เหรอใส่ยกสี่ก็ได้ไหมเกมนะชมวันนี้พอใจผลงานเลยไหมครับพอใจครับรู้ตัวกี่วันไม่ใช่เช้าแล้วการฝึกซ้อมเราเป็นไงบ้างซ้อมมาเรื่อยๆไม่ได้ต่อย12มือกันนะแต่ว่าเขายกไม่ไหวอยากแค่มือทุกคนไหมสามพิกัดไหนดี109วันนี้โชว์เท่าไหร่เปลี่ยนปล่อยวันนี้ไม่ปล่อยเป็นเก่งๆเรานี่เท่าไหร่119 19ขึ้นใหญ่ขึ้นมามีอะไรเสียไหมครับวันนี้ก็มีข้ามโอ้โหเสียดายนะไม่เดียวเอาวันนี้ถ้าไม่สำเร็จอยากขอโทษใครนะครับอยากขอโทษนะใครครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นสีทองฝากแฟนมวยที่ติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากติดตามไฟหน้านะครับไฟหน้าทำให้ดีกว่านี้ครับเป็นกำลังใจครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางหยกเงินนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับหน้าเพชรจักรจันทร์นะครับแล้วเพชรทองคำอยากแก้มือใครสองคนเนี้ยอยากแก้มือเพชรทองคำเพชรทองคำใช่ไหมพี่กัดเท่าไหร่120ประมาณนี้เนาะก็ได้สองต่อเนื่องเลยใช่ไหมเอาอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยจังหวัดไหนเนี่ยศรีสะเกษเอาโอเคครับขอบคุณมากเรามาพูดคุยกับเชนเนอร์หมดท่านเจ้าขาครับช่วงไหนวันนี้มาคุยกับผู้ข่าวผู้ข่าวผู้เล่นจะมาแล้วครับแต่ที่นั่งเราได้ยกสี่เราได้เยอะเราได้อาวุธอะไรไหมได้แข้งซ้ายละแล้วเข่าได้ทั้งเข่าได้ทั้งแข้งซ้ายมีอะไรฉีดไหมครับวันนี้มีครับง่ายครับเหมือนเดิมโอ้เสียดายก็เป็นรองเยอะนะไม่ได้มากกว่านี้นะโดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับยังครับจุดไหนที่ต้องแก้ไขบ้างก็จุดเรายกห้าโลยังวันนี้อาวุธเรายังไม่จัดจะแจ้งครับเราต้องแก้เรื่องอาวุธหน่อยเอาวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครนะครับขอบคุณลูกพี่ในค่ายเสือหลวงแล้วก็เพื่อนในค่ายแล้วก็อาจารย์ยูโก้ทุกคนนะฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ไฟหน้าฝากติดตามนะครับเต็มที่กว่านี้ครับผู้ชกเขาบอกว่าอยากแก้มือกับเราน้ำหนักยังเก่งเราเท่าไหร่ก็119.20เอา119เจอกันได้เลยนี่วันนี้ชกน้ำหนักปล่อยด้วยเจอกันอีกได้ฮะโอเคครับก็แสดงความดีใจกับผู้ชนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้เอกช่วง2ศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ